แต่สิ่งสำคัญเห็นว่าเขาเหนื่อยมีอาการหอบทำอะไรนิดนึงคุณหมอว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เขาปวดเมื่อยตัวอาการเหล่านี้มันก็เป็นมาพร้อมกับโควิดการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนรอบนี้ครับต้องถือว่าเด็กเป็นกลุ่มที่พบการระบาดเพิ่มมากขึ้นทำให้แพทย์ด้านกุมารเวชศาสตร์นะครับแนะนำให้ผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังอาการที่เรียกว่ามิสซีครับคืออาการอักเสบของระบบในร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาคงต้องไปถามคุณวชิรวิทย์ครับเราได้ยินชื่อนี้มาสักพักหนึ่งแล้วต้องถามว่าน่ากังวลแค่ไหนและตอนนี้ในไทยเรามีเด็กที่มีอาการมิสซีมากน้อยแค่ไหนครับในประเทศไทยตอนนี้นะครับแม้ว่าจะยังพบไม่มากนะครับแต่เริ่มเห็นอัตราของเด็กที่มีอาการมิสซีเนี่ยเสียชีวิตกันบ้างแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากังวลและดูเหมือนว่าจะเป็นภัยเงียบที่เราต้องมาเตือนกันอยากพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณธีวัฒน์นะครับดูว่าในขณะนี้เนี่ยมีจำนวนผู้มีจำนวนเด็กนะครับสัดส่วนเด็กที่ติดโควิดเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นแพทย์ใช้คำว่าคล้ายๆกับการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพนดิกในเด็กก็คือสัดส่วนเนี่ยมากไปถึง1ใน3เลยทีเดียวให้คุณผู้ชมดูกราฟิกตรงนี้นะครับจากการระบาดรอบนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสัดส่วนของเด็กนั้นมีจำนวนมากถึง1ใน3ของผู้ป่วยทั้งหมดครับในเพียง2เดือนแรกที่ผ่านมาอัตราเด็กป่วยแล้วก็ติดเชื้อคิดกันง่ายๆนะครับว่าถ้าเด็กกลุ่มอายุประมาณ0ถึง9ปีเดินมาจำนวนแสนคนจะพบ700คนครับที่เป็นโควิด19ส่วนกลุ่มอายุ10ถึง19ปีนะครับถ้าเดินมาพร้อมกันแสนคนกลุ่มนี้จะพบว่าเป็นโควิด19ถึง800คนเลยทีเดียวเด็กที่ป่วยเป็นโควิดหลังจากที่หายป่วยแล้วนะครับ 2-8 สัปดาห์จะมีโอกาสที่จะเกิดอาการอักเสบหลายระบบหรือที่เราเรียกกันว่ามิสซีครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีเด็กเสียชีวิตจากอาการมิสซีแล้ว2คนเป็นเด็กวัย13ปีเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาแล้วก็อายุ2ขวบนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการเฝ้าระวังอาการของเด็กหลังติดเชื้อจึงสำคัญครับโดยเฉพาะชุมชนที่พบอัตราการติดเชื้อค่อนข้างมากอย่างเช่นที่ชุมชนคลองเตยผมลงพื้นที่ไปดูกันนะครับว่าที่นั่นมีปัญหาเรื่องนี้แล้วมีการเฝ้าระวังอย่างไรครับโอ้โหชุดแรกชุดแรกเลยนักจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์มูลนิธิดวงประทีปกำลังทำหน้าที่ไม่ต่างจากอสม.เดินสำรวจตามบ้านที่มีเด็กเคยป่วยโควิด-19 เพื่อเฝ้าระวังอาการมิสซีหรืออาการอักเสบหลายระบบจากภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านไวรัสในช่วงที่มีการติดเชื้อเมื่อยตัวโอ้เขามีอาการเหมือนผู้ใหญ่เลยเนาะโครงการเฝ้าระวังอาการหลังติดเชื้อโควิด-19 ของมูลนิธิดวงประทีปมีขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อในชุมชน3แห่งกรุงเทพมหานครทั้งคลองเตยวัฒนาและสวนหลวงเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่การระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลต้าการเมื่อยตัวกินข้าวไม่ได้ขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็มีผื่นขึ้นอะไรนะคะผื่นครับอะไรนะผื่นขึ้นตามตัวอ๋อมีผื่นขึ้นด้วยน้องยังมีหลายอาการอยู่ในตัวอยู่เนาะตอนนี้เจอเยอะไหมครับถ้าเป็นเด็กในชุมชนเราเป็นยังไงครับที่เราได้ติดตามตอนนี้ติดตามส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเล็กๆอย่างนี้ค่ะครอบครัวนี้ติดโควิดกันทั้งบ้านเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปีที่แล้วหนึ่งในนั้นคือเด็กชายวัย10ขวบหลังติดเชื้อและหายป่วยแล้ว2สัปดาห์เขามีอาการเหนื่อยไม่อยากอาหารและมีผื่นขึ้นตามตัวแม่จึงพาไปพบแพทย์ที่ศูนย์สุขภาพอีกครั้งแพทย์วินิจฉัยว่าอาจเป็นผลจากการติดเชื้อโควิด-19 หรือมิดซีแต่อาการไม่รุนแรงไม่มีไข้ไม่อาเจียนจึงให้ยาทาและกลับบ้านแต่สิ่งสำคัญเห็นว่าเขาเหนื่อยทำอะไรนิดนึงเขาเริ่มเหนื่อยมีอาการหอบแล้วก็สิ่งสำคัญเลยเนี่ยเราบอกว่าเราก็มีลูกคนเดียวเนาะเราก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาคิดว่าอีน้องเป็นโรคผิวหนังไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอว่าไม่ใช่โรคผิวหนังคุณหมอว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เขาปวดเมื่อยตัวแล้วอาการเหล่านี้มันก็เป็นมาพร้อมกับโควิดวันนี้ผื่นที่ขึ้นบริเวณหลังของเด็กชายเริ่มลดลงแต่ยังหลงเหลือร่องรอยให้เห็นแม้กรณีนี้อาการไม่รุนแรงแต่ชุมชนต้องเฝ้าระวังซึ่งล่าสุดยังไม่พบว่ามีเด็กเข้าข่ายอาการมิสซีเพิ่มเติมในชุมชนคลองเตยกลุ่มอาการมิสซีเริ่มมีรายงานครั้งแรกในประเทศอังกฤษช่วงเดือนเมษายนปี2563ส่วนใหญ่พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงและพบได้ในกลุ่มเด็กอายุเฉลี่ย 8-10 ปีวชิรวิทย์เลือดบำรุงชัยไทย PBS รายงาน
ถ้าดูข้อมูลจากทั่วโลกนะครับจะพบอัตราการเกิดอาการมิดซีอยู่ที่3คนใน 10,000 คนขณะที่เวลานี้นะครับไทยมีเด็กปฐมวัยติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 107,000 คนและเด็กที่มีอาการวิซีตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 30-40 คนครับแต่ตอนนี้ดูแนวโน้มของประเทศไทยก็ยังไม่ได้จะมีผู้ป่วยติดเชื้อลดลงนั่นหมายความว่าเราอาจจะมีโอกาสที่เด็กอาการวิซีมีเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับและที่เด็กมีอาการวิซีจะเพิ่มมากขึ้นก็การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือว่าอย่าให้เขาติดโควิด-19 แต่ว่าตอนนี้อัตราการฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่มปฐมวัยก็คือ 5-11 ปีเนี่ยยังมีต่ำอยู่ครับให้คุณผู้ชมดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นบนบริเวณหน้าจอนี่เป็นตัวเลขที่เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเรามีเด็กอายุ 5-11 ปีเนี่ยอยู่ประมาณ 5,100,000 คนนะครับในจำนวนนี้นะครับฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วเพียง 25% หรือประมาณ 1,300,000 คนในขณะที่เข็มที่2เนี่ยฮะยังไม่ถึง 1% นะฮะไปเป็นเพียงแค่ 21,000 คนเท่านั้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม2ไปแล้วดังนั้นการเฝ้าระวังจึงมีส่วนสำคัญโดยแพทย์ก็พยายามชี้ให้เห็นถึงอาการที่ผู้ปกครองควรจะสังเกตให้เร็วที่สุดเพราะอาการอักเสบหลายระบบนั้นนะครับมียาที่สามารถรักษาให้หายได้ครับมาดู6อาการที่ผู้ปกครองจะต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือมีไข้มีผื่นตาแดงอาเจียนปวดท้องและถ่ายเหลวซึ่งถ้าหากพบอาการเหล่านี้นะครับร่วมกันมากกว่า2อาการขึ้นไปก็ต้องรีบพาไปพบแพทย์แล้วล่ะครับแต่อาการที่รุนแรงที่สุดดูเหมือนว่าจะเป็นภาวะช็อกซึ่งเกิดจากอาการอักเสบที่หัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจโป่งพองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตครับแพทย์โรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็บอกนะครับว่าปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสายพันธุ์โควิด-19 จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการวิซีในเด็กหรือไม่ทางป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนให้กับเด็กครับถ้าเราไปดูไปเจาะเลือดคนที่เป็นวิซีเนี่ยเราจะพบว่าค่าการอักเสบเนี่ยสูงมากนะการค่าการอักเสบที่สูงเนี่ยก็บอกว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นตอบกำลังตอบสนองบางสิ่งบางอย่างอย่างมากเกินไปนะครับก็เขาก็เลยเชื่อว่าในเด็กเนี่ยการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจจะต่างจากผู้ใหญ่ก็เลยทำให้เราเกิดเจอมิดซีเนี่ยในเด็กมากกว่าในผู้ใหญ่ครับมิดซีเนี่ยจะเกิดก็ต่อเมื่อเด็กติดโควิด19ก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดต้นตอเลยว่าทำยังไงก็ได้ให้เด็กติดโควิด19ได้น้อยลงนะครับมิดซีก็จะน้อยลงในเงาต่ำตัวนะครับเช่นตอนนี้เนี่ยมีการศึกษาชัดเจนแล้วว่าการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยลดอุบัติการของโควิด19แล้วที่สำคัญก็คือลดมิดซีได้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยกันได้ก็คือเด็กที่ถึงเกณฑ์อายุที่จะไม่มีข้อห้ามด้วยนะครับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19ได้ก็ฉีดวัคซีนนะครับฟังจากที่อาจารย์หมอพูดก็ต้องแยกเป็น2 ส่วนใช่ไหมครับส่วนแรกคือถ้าติดเชื้อขึ้นมาแน่นอนแนวทางในการรักษาเป็นส่วนที่สำคัญภาครัฐก็ต้องเตรียมพร้อมไว้แต่เมื่อสักครู่คุณวชิรวิทย์ก็บอกว่าถึงแม้ติดแต่อาการอาจจะไม่ได้รุนแรงแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาวด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้ามาดูตัวเลขนะครับอย่างที่เราย้ำไปว่าตอนนี้ประเทศไทยมีเด็กที่มีมิดซีเนี่ย3-40คนในจำนวนนี้เนี่ยเสียชีวิตไป2 คนแล้วนะฮะถ้าเทียบอัตรากันตรงนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงแล้วก็อัตราทั่วโลกที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีอาการป่วยน้อยแต่ว่าพอป่วยเนี่ย มีโอกาสที่จะเสียชีวิตถึง 3% เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสื่อสารให้กับผู้ปกครองที่เวลานี้เนี่ยลูกหลานอาจจะมีโอกาสติดโควิดเพราะว่ายังฉีดวัคซีนกันได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยเฝ้าระวังถ้าพบอาการก็ต้องรีบส่งที่โรงพยาบาลแต่ส่วนสำคัญที่ภาครัฐอาจจะต้องมาวางแผนกันอีกครั้งแล้วก็คือการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันให้กับกลุ่มเด็กให้มากที่สุดใช่ไหมครับครับผมครับขอบคุณคุณวชิรวิทย์